เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีรายงานอุบัติเหตุรถเก๋งวอดทั้งคันค่ะซึ่งตรวจสอบที่เกิดเหตุที่ถนนเพชรเกษมสายเขาหลักอำเภอท้ายเหมืองบริเวณโค้งบ้านขนิมจังหวัดพังงานะคะพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อหรูเสียหลักพลิกหลายตลบเลยเพลิงลุกไหม้ทั้งคันค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท้ายเหมืองก็เข้าตรวจสอบพบว่าเจ้าของรถเนี่ยคือไฮโซประวัติอิสระและเพื่อนรวม3คนขับกลับมาจากเขาหลักนะคะซึ่งทุกคนนั้นปลอดภัยเนื่องจากว่าออกจากรถได้ทันเวลาซึ่งทางทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังคนใกล้ชิดค่ะแล้วก็ได้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุรถดังกล่าวซื้อมือสองมาไม่ใช่30ล้านอย่างที่เป็นข่าวกันและขับอยู่ที่ภูเก็ตคงจะแหกโค้งยางก็เลยแตกและฟางเนี่ยติดอยู่ในล้อเต็มไปหมดเขาก็จอดแล้วก็ออกมายืนข้างนอกรอรถลากค่ะสักพักคงจะมีความร้อนมีน้ำมันไหลออกมาเพราะว่าเครื่องเนี่ยร้อนแล้วก็ชนแรงมีฟางติดอยู่ที่ล้อด้วยก็เลยน่าจะติดไฟจะราดน้ำก็คงอันตรายก็เลยปล่อยให้ไฟลุกไปก็เลยไหม้ทั้งคันแบบที่เห็นนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในรถเหมือนในข่าวที่ว่ารถกลิ้งหลายตลบแล้วก็รีบออกมาจริงๆคือไม่ใช่นะคะออกมายืนตั้งนานแล้วพร้อมกับเผยมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าไม่น่าจะถึง10ล้านค่ะเพราะว่าเป็นรถมือ2ยืนยันว่าไม่ได้บาดเจ็บและปลอดภัยดีค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ